ในระหว่างที่ได้มีโครงการสร้างอุโบสถดินณวัดป่าพุทธนิมิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นก่อนหน้านั้นไม่นานได้มีโครงการสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านอำนาจประการัฐนายอำเภอและข้าราชการผู้ใหญ่ตลอดถึงและข้าราชการท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนและอาตมาภาพได้ไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอนุสรณ์ทรงงานดังได้กล่าวแล้วนั้นในคราวที่ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์คือท่านกิติพงศ์กิติยารักษ์ได้ไปลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสมในการสร้างอุโบสถดินณวัดป่าพุทธนิมิตสถิตศรีมารามแล้วนั้นเป็นห่วงเวลาที่การวางศิลาฤกษ์เพิ่งเสร็จใหม่ๆดังนั้นท่านกิติพงศ์ท่านจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทูห้วยยางและการที่จะสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานท่านและคณะพร้อมทั้งอาตมาภาพจึงได้พาท่านไปดูบริเวณหรือตำแหน่งที่จะสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานซึ่งได้วางประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไว้แล้วนั้นเมื่อไปถึงท่านและคณะก็ได้ลงไปณที่จุดที่วางศิลาฤกษ์คือจุดที่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงมาเปิดเสด็จมาเปิดและเป็นจุดที่ในครั้งนั้นได้สร้างพระพราชั่วคราวเป็นไม้ณตรงจุดก้อนหินที่จะสร้างศาลาอนุสรณ์แห่งนี้ดังได้บรรยายดังได้อธิบายหรือดังได้เล่าไว้แล้วนั้นท่านได้ลงไปดูแล้วก็ได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและท่านก็สนใจที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานจึงมีการวางกำหนดการในการก่อสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานไว้ว่าจะสร้างให้ทันการเสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาดังที่ได้เล่าไว้แล้วว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จในครั้งนั้นก็ได้เสด็จที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตศรีมารามทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถดิน
สเด็จมาที่ศาลาอนุสรณ์ทรงงานทรงดูนิทรรศการของพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บนศาลาอนุสรณ์ทรงงานซึ่งเป็นภาพเสด็จเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทูมยางพร้อมด้วยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะทูตานุทูตของต่างประเทศที่มาร่วมในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทูมยางตลอดถึงข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทูมยางดังได้กล่าวไว้แล้วนั้นแล้วจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จทรงปล่อยปลาน้ำจืดลงในอ่างเก็บน้ำ 84,000 ตัวดังคลิปก่อนๆที่ได้เล่าไว้แล้วนั้นในคลิปนี้ก็ขอเล่าเท้าความถึงว่าก่อนที่ศาลาจะสร้างเสร็จนั้นท่านกิตติพงศ์กิตติยารักษ์ก็ได้มาดูตำแหน่งที่จะสร้างและแผ่นศิลาฤกษ์ซึ่งได้วางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นและท่านได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการก่อสร้างตลอดถึงการกราบทูลเชิญเสด็จพระเจ้าหลานเธอองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระยศในขณะนั้นพระอิสริยยศพระอิสริยยศในขณะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่อเนื่องนะหมายว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากโครงการสร้างอุโบสถดินที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมารามคือเป็นจุดสำคัญดังได้เล่าแล้วว่าโครงการนี้โครงการอุโบสถดินนี้ที่มีความประสงค์ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระยศในพระอิสริยพระสมณศักดิ์ในขณะนั้นดังนั้นงานก็ดำเนินไปด้วยดีโดยความเรียบร้อยและการสร้างศาลาทรงงานอนุสรหรืออนุสรทรงงานนี้ก็ดำเนินการเสร็จทันตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ว่าจะทูลเชิญเสด็จมาที่ศาลาเพื่อประทับหรือเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการก็เป็นอันเรียบร้อยทุกประการก็จึงได้ขอเล่าไว้เพื่อเป็นประวัติหรือเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งได้มีขั้นตอนในการสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานและสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้นก็เป็นภาพที่ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านกิตติพงศ์กิตติยารักษ์ได้มาดูสถานที่วางศิลาฤกษ์ในการมาครั้งนั้นก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ของกรมราชทัณฑ์อัตมภาพและท่านพระค
ครูสังฆสิทธิกรคือท่านพระครูอิริกก็มาในขบวนด้วยอันนี้ก็ยังเป็นภาพในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานในยุคนั้นในยุคที่เป็นจุดเริ่มต้นคณะก็ได้ถ่ายภาพไว้ณจุดตำแหน่งบรรยากาศที่สวยงามพร้อมกับมีป้ายพิธีวางศิลาฤกษ์เพราะว่าพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นเพิ่งจะเสร็จไม่นานก็ยังมีป้ายปรากฏให้เห็นอันนี้ก็เป็นแผ่นศิลาฤกษ์ที่ได้เขียนแผ่นจารึกว่าสร้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรและสืบเนื่องมาจากเหตุผลใดที่สร้างขึ้นมาศาลาอนุสรณ์ทรงงานนี้แล้วมีพิธีประกอบการวางศิลาฤกษ์เนี่ยได้ประกอบพิธีเมื่อไรแล้วก็ผู้มาร่วมมีใครบ้างในคณะจารึกไว้เรียกว่าเป็นประวัติจารึกเป็นประวัติไว้ในบริเวณทางขึ้นทางที่จะขึ้นศาลาอนุสรณ์ทรงงานท่านทั้งหลายได้ไปในจุดนั้นก็จะเห็นป้ายจารึกอันนี้ปรากฏอยู่ก็คลิปนี้เล่าถึงการมีส่วนร่วมของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านกิตติพงศ์กิตติยารักษ์ในการร่วมก่อสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณอ่างเก็บน้ำห้วยทูหุยยางบ้านปียางขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ร่วมการสร้างสาธารณประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถดินขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วนั้นอีกทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติปราจนะปราถนาสิ่งใดหากเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมและไซร้ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการขออำนวยพร